สบายดีนักเรียนชั้นม .7 เบิดทุกคนเนาะเป็นแนวใดพวกหลานสบายดีเบิดทุกคนบ่สิสบายดีเบิดทุกคนอยู่เนาะมื้อนี้พวกเฮามาเรียนวิชาภูมิศาสตร์บทที่3เนาะมื้อนี้อาจารย์ขออนุญาตบ่ใส่แมสเนาะเพื่อความชัดเจนและความสะดวกในการอธิบายบทเรียนให้พวกหลานบทที่3นี่เฮามาเว้าถึงภูมิอากาศของประเทศลาวเนาะก่อนเฮาสิมาเข้าบทเรียนบทที่3นี้เฮามาทวนคืนบทเรียนเก่าซะก่อนว่าบทที่2หั่นพวกหลานจําบทเรียนอย่างได้แน่เนาะ1เฮามาเว้าถึงลักษณะของประเภทภูมิสันฐานต่างๆเนาะภูมิสันฐานของประเทศลาวแบ่งออกเป็นหลายเขตต้นตอเนาะคือเขตผู้สูงทางภาคตะเวนออกเสียงเหนือและภาคตะเวนออกเนาะผู้สูงทางภาคตะเวนตกเสียงเหนือผู้เพียงภาคกลางของภาคเหนือและกันเขตผู้เพียงภาคกลางและภาคใต้เนาะบัดนี้เฮามาเข้าลักษณะทั่วไปของภูมิสันฐานลักษณะของภูมิสันฐานนี้เนาะภูมิสันฐานของประเทศเรามีภูสูงเนาะมีทั้งภูสูงภูต่ำภูเพียงและทงเพียงในลักษณะนั้นภูสูงภูต่ำและภูเพียงกว่ำเอา 80% เนาะทงเพียงกว่ำเอา 20% แต่ว่าภูสูงหันกว่ำเอา 20% ขออภัยนะกว่ำเอา 30% เนาะกว่ำเอา 30% วันนี้ภูต่ำและภูเพียงกว่ำเอา 50% ทงเพียงเป็นกว่ำเอา20%อันนั้นก็เป็นลักษณะทั่วไปของภูมิสันฐานของประเทศลาวเฮาเนาะบัดนี้เฮามาเข้าบทเรียนบทที่3กันเลยเนาะบทที่3มาเว้าถึงภูมิอากาศของประเทศลาวบัดนี้เฮามาต่อข้อ1เนาะเว้าลักษณะทั่วไปของภูมิอากาศเนาะสปป.ลาวเป็นประเทศที่มีอากาศร้อนและชุ่มเช่นเดียวกับบรรดาประเทศในภาคพื้นอาซีอาคเนเนาะมีอุณหภูมิเฉลี่ยประจำปีอยู่ระหว่าง26ขออภัยเนาะ25หา26องศาเนาะมีฝนตกหลายพอสมควรเนาะประเทศลาวมี2ฤดูคือฤดูแล้งและฤดูฝนซึ่งทั้ง2ฤดูนี้มีลักษณะที่แตกต่างกันไปตามแต่ละท้องถิ่นลักษณะของภูมิอากาศดังกล่าวแม้นเกิดมาจากหลายปัจจัยที่มาจากอิทธิพลปัจจัยต่างๆทางด้านภูมิศาสตร์ก็คือ1เฮามาเว้าถึงที่ตั้งลักษณะทั่วไปของภูมิสันฐานภูมิอากาศตะกะล้มเนาะบัดนี้เนาะบัดนี้เฮามาเข้าข้อ1จํา1เนาะเว้าถึงที่ตั้งของประเทศเนาะที่ตั้งของประเทศลาวนี่ประเทศลาวตั้งอยู่เขตร้อนของเฟื้องโลกเหนือจึงได้รับแสงแดดหลายและมีอุณหภูมิสูงตลอดปีเนาะบัดนี้มาเว้าถึงลักษณะภูมิสันฐานเนาะภูมิสันฐานของประเทศลาวมีลักษณะแตกต่างกันหลายภาคหลายภาคเนาะคือภาคเหนือมีภูผาสลับซับซ้อนภาคใต้ประกอบด้วยภูเพียงและทงเพียงเนาะดังนั้นภาคเหนือมีอากาศหนาวเย็นกว่าภาคใต้แต่มีฝนตกน้อยกว่าเนาะและอุณหภูมิระหว่าง2ฤดูก็แตกต่างกันบัดนี้เฮามาเข้า 1.3 เว้าถึงมวลอากาศเฮาฮู้แล้วว่าประเทศลาวเฮาได้รับมวลอากาศจาก2มวลอากาศเนาะนั้นก็คือมวลอากาศซีเบรีและมวลอากาศมหาสมุทรบัดนี้เฮามาเบิ่งมวลอากาศซีเบรีเนาะมวลอากาศซีเบรีมันเริ่มต้นแต่เดือนตุลาหาเดือนกุมภามวลอากาศซีเบรีนี่เข้าสู่ลาวตามทิศเหนือและตะเวนออกเสียงเหนือหาทิศใต้และตะเวนตกเสียงใต้เนาะบัดนี้เฮามาเบิ่งมวลอากาศมหาสมุทรตั้งแต่เดือนมีนาหาเดือนกันยากระแสลมมรสุมฤดูร้อนเคลื่อนเข้าสู่ประเทศลาวตามทิศตะเวนตกเสียงใต้และทิศใต้หาทิศเหนือและทิศตะวันออกเสียงเหนือเนาะอันนี้มันเว้าถึงมวลอากาศของประเทศลาววันนี้เฮามาเว้าถึงลักษณะลมเนาะฤดูฝนลมขยายตัวตามทิศตะวันตกเสียงใต้หาทิศตะวันออกเสียงเหนือและทิศใต้หาทิศเหนือเนาะฤดูแล้งลมพัดตามทิศเหนือหาใต้หรือตะวันออกเสียงเหนือหาตะวันตกเสียงใต้เนาะระดับความไวของลมมีการเปลี่ยนแปลงในรอบปีซึ่งมีระดับต่ำสุดในเดือนกันยาและมีระดับสูงสุดในเดือนมีนาและเดือนเมษาเนาะอันนี้ในลักษณะของลมที่พัดเข้าลาวเฮาเนาะบัดนี้เฮามาเข้าข้อ2ใหญ่เว้าถึงฤดูกาลในประเทศลาวเนาะเฮาฮู้แล้วว่าในลาวเฮามี2ฤดูนั่นก็คือฤดูแล้งและฤดูฝนเฮามาเบิ่งๆแต่ละฤดูเป็นแนวใดเนาะเดือนที่มีอากาศหนาวก่อนมูเป็นเดือนธันวาหาเดือนมังกรเนาะปริมาณ21องศาเซเนาะเดือนที่ฮ้อนกว่ามูแม่นเดือนเมษาหาพฤษภาเฉลี่ยแม่น28หา30องศาเซอุณหภูมิของบางมื้อสูงถึง40หา42องศาเซเนาะบัดนี้เฮามาเข้าฤดูแล้ง
คำว่าฤดูแล้งนี่เริ่มแต่เดือนพฤศจิกหาเดือนมีนาซึ่งกลุ่มกับระยะการพัดปกคลุมของมวลอากาศหนาวซิเบรีพาให้อากาศเย็นและแห้งส่วนประกอบของภูมิอากาศฤดูแล้งอยู่ประเทศลาวเฮามีลักษณะที่แตกต่างกันไปตามแต่ละท้องถิ่นก็คือ1มันเว้าถึงอุณหภูมิเนาะแสงแดดน้ำฝนการระเหยอายและก็อัตราความชุ่มของแต่ละเขตเนาะอันนี้มันเว้าถึงมวลอากาศที่ว่าลักษณะอากาศที่แตกต่างกันแต่ละท้องถิ่นเนาะอันนี้เข้ามาเข้าฤดูฝนฤดูฝนก็เริ่มแต่เดือนพฤษภาไปหาเดือนตุลาลมพายุลมฤดูฝนอยู่ลาวเฮาได้รับอิทธิพลจากมวลอากาศฮ้อนซุ่มและลมมรสุมที่พัดมาจากมหาสมุทรอินเดียและมหาสมุทรแปซิฟิกตามทิศตะวันตกเฉียงใต้และทิศใต้ส่วนประกอบของภูมิอากาศของฤดูฝนก็มีอุณหภูมิอัตราความชุ่มปริมาณน้ำฝนแสงแดดและก็การระเหยอายเนาะอันนี้แม่นส่วนประกอบของภูมิส่วนอากาศของขออภัยเนาะอันนี้เป็นส่วนประกอบของภูมิอากาศของในฤดูฝนเนาะบัดนี้เฮามาเข้าข้อ3เขตภูมิอากาศของลาวเนาะโดยอิงตามลักษณะของมวลอากาศที่ปกคลุมพื้นที่และอิงใส่ความแตกต่างของระดับภูมิสันฐานเพิ่นแบ่งภูมิอากาศของประเทศลาวออกเป็น2เขตใหญ่ก็คือภาคเหนือและภาคใต้เนาะเฮามาเบิ่งภาคเหนือบัดนี้คำว่าภาคเหนือภาคเหนือนอนอยู่ในเขตองศาขนานสูงและเป็นเขตที่มีภูผาหลายทั้งได้รับอิทธิพลของมวลอากาศหนาวจากซิเบรีหลายกว่าเนาะจึงมีอุณหภูมิต่ำกว่าอยู่ภาคใต้เนาะวันนี้เฮามาเบิ่งภาคใต้ภาคใต้นี่เป็นเขตภูมิสันฐานต่ำเนาะและได้รับอิทธิพลจากมวลอากาศร้อนเส้นสูงสูดและมหาสมุทรเป็นเวลายาวกว่าดังนั้นอากาศจึงฮ้อนกลัวและมีฝนตกหลายกลัวอยู่ทางภาคเหนือเนาะมาฮอดนี่ในการอธิบายบทเรียนหรือว่าการสอนของอาจารย์แก้วในบทที่3นี่ก็ได้จบเพียงเท่านี้เนาะอาจารย์ขออธิบายคร่าวๆได้เพียงเท่านี้ก่อนปัทถาว่าจุดใดบนใดที่พวกหลานยังบ่เข้าใจเฮายังจะมาสืบต่อเปิดห้องเรียนโกโกมิดตื่มอีกเนาะเพื่อไขข้อข้องใจเนาะและจุดที่อาจารย์ให้พวกหลานจื้อควรจื้อในบทนี้ก็มีเนาะ1ลักษณะทั่วไปลักษณะทั่วไปของภูมิอากาศเนาะมีฤดูกาลแล้วก็เขตภูมิอากาศฮ้อนเนาะขออภัยเนาะเขตภูมิอากาศว่าภูมิอากาศเฮามีจักฤดูกาลเนาะมาฮอดจุดบอนที่เฮาจะควรจื้อในบทนี้แล้วอาจารย์ก็มีเวียกบ้านมอบให้พวกหลานเนาะก็นั่นก็มีคำถาม10ข้อเนาะคำถาม10ข้อนี้แม่นให้พวกหลานสืบต่อจดใส่ปึ้มเขียนเนาะต่อจากบทที่1บทที่2เนาะบัดนี้กับบทที่3ให้พวกหลานเขียนละเอียดจดละเอียดแล้วก็ตอบให้มันละเอียดเนาะถ้าละเอียดแล้วก็เพราะว่าคำถาม10ข้อที่อาจารย์เอาให้นี้มันจะเป็นคำถามทวนในการสอบเสียงประจำเดือนของพวกเฮาเนาะเพราะฉะนั้นให้พวกหลานค้นคั่วบทเรียนตอบบทเรียนให้ละเอียดและก็ตอบด้วยความเข้าใจเนาะสุดท้ายนี้มาฮอดนี้การสอนของอาจารย์ก็ได้จบเพียงเท่านี้เนาะอาจารย์ขอฝากไว้ว่าช่วงนี้เป็นการระบาดของพยาธิโควิดเนาะให้พวกหลานพักกันรักษาสุขภาพอย่าสู้ออกไปเลาะเล่นเที่ยวเล่นเนาะตื่นเด็กลูกเศร้าซอยเวียกพ่อแม่ตามความเหมาะสมและอีกอันหนึ่งก็การนำใช้โทรศัพท์การนำใช้โทรศัพท์แม่นให้ใช้ในสิ่งที่เป็นผลประโยชน์เนาะอย่าสู้ใช้ในสิ่งที่บ่เป็นประโยชน์ให้นอนไว้เนาะตื่นเศร้าเพื่อเฮานอนไวแล้วตื่นมามันจะบ่เมื่อยถ้าเฮาบ่เมื่อยการทําเรียนเฮาก็จะเฮ็ดให้เฮาเข้าใจบทเรียนได้ง่ายเนาะให้พากันตั้งใจทําเรียนเด้อพวกหลานเด้อใจ